Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2022 Series เราคือของขวัญและของขวัญมีเพื่อให้ออกไปวันที่5ความสว่างของโลกที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นการเห็นคุณค่าว่าทุกวันที่เรายังมีชีวิตคือพระคุณจากพระเจ้าที่ปรารถนาให้เราอยู่เพื่อพระองค์เราได้เรียนรู้ว่าของประทานที่เรามีก็เพื่อรับใช้ผู้อื่นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องของการอารักขาสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเพื่อจะเป็นพรแก่ผู้อื่นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าทุกสิ่งที่เราทำรับใช้และหวังใจทำหน้าที่เป็นแสงนำทางผู้อื่นไปยังพระเยซูได้อย่างไรบ้างฟิลิปปีบทที่2ข้อ14ถึง16จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากการตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงดาวต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตากตรำโดยเปล่าประโยชน์คำศัพท์ภาษากรีกของคำว่าดวงสว่างในข้อนี้นั้นหมายถึงดวงดาวหรือสิ่งที่เปล่งแสงในขณะที่คำว่าโลกนั้นคือรากศัพท์ของคำว่าคอสโมสซึ่งแปลว่าอวกาศจักรวาลอันมีความหมายที่กว้างกว่าเพียงแค่ดาวเคราะห์โลกปฐมกาลบทที่1ข้อ14พระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีดวงดาวมอบแสงสว่างและการที่มันเรียงตัวบนท้องฟ้าก็บ่งบอกถึงฤดูกาลตำแหน่งของดาวช่วยให้ชาวเรือเดินทางต่อได้แม้จะยังมองไม่เห็นฝั่งตั้งแต่ครั้งโบราณกลุ่มดาวมากมายนั้นเป็นตัวเอกในเรื่องเล่าหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาบนฟากฟ้ามันก็กลบแสงจากหมู่ดวงดาวไปเสียจนเมื่อตะวันลับไปดวงดาวจึงฉายแสงสง่าอยู่เด่นชัดท่ามกลางความมืดมิดและปรากฏแก่ตาของเราโยบบทที่9ข้อ9ผู้ทรงสร้างดาวจระเข้และดาวไถดาวลูกไก่และหมู่ดาวทิศใต้บางทีเป้าหมายในการมีอยู่ของดวงดาวก็อาจเพื่อมอบความหวังในท่ามกลางความมืดมิดว่าจะมีแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่ามาถึงเมื่อรุ่งสางดวงดาวอาจกำลังย้ำเตือนเราว่ายังมีผู้หนึ่งที่มีแสงสว่างอันเจิดจ้ามากกว่าดวงดาวทุกดวงและการที่ดวงดาวนั้นส่องแสงสว่างอยู่ก็เพื่อนำทางเราไปสู่ดวงสว่างนั้นในท่ามกลางความมืดมิดดวงดาวหรือดวงสว่างต่างๆที่ปรากฏในฟิลิปปี2ก็คือเราทุกคนนี่เองเราคือดวงดาวที่คอยนำทางแบ่งปันเรื่องราวและถูกเรียกมาให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นพรเราคือดวงดาวของพระเจ้าสดุดีบทที่136ข้อ7ถึงข้อ9จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจำไว้ว่าเราคือของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลกในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้วันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามอบตัวของเราเองให้แก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีใครบ้างที่ได้เห็นความสว่างของเราและถูกดึงดูดให้โคจรเข้ามาในชีวิตของเราเราจะเป็นดวงดาวที่ทำหน้าที่นำทางให้กับผู้คนท่ามกลางความมืดมิดในยุคปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างของโลกอันมืดมิดนี้เราขอบคุณที่พระเยซูทรงก้าวเข้ามาเพื่อนำทางเราให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระบิดาอีกครั้งวันนี้เราขอเป็นเช่นดวงดาวที่จะส่องแสงของพระองค์อยู่ท่ามกลางความมืดมิดในสังคมเป็นแสงที่จะนำทางให้ผู้คนมากมายได้มีความหวังและได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะกลับมาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน